นะพระอาจารย์พานุวัฒน์จารย์พระพุทธมีเจ้าคุณถนอมเจ้าคุณสมชายนะเจ้าคุณชำนาญพระอาจารย์ออสนะครับแล้วก็มีพระมหาสุรศักดิ์ฮะพระอาจารย์นะพระอาจารย์ต้องบอกด้วยที่พระมหาสุรศักดิ์อ่ะเพราะว่าองค์ที่ผมได้มาเนี่ยพระมหาสุรศักดิ์จารย์ท่านไม่บอกไม่ได้นะนะก็มีพระมหาสุรศักดิ์มีเจ้าคุณถนอมนะที่จารย์นะมีนะมีนะเจ้าคุณสมชายคือหลวงพ่อสมชายวัดปริวาสนะหลวงพ่อสมชายนี่เป็นสายเสือนะนะสายเสือนะเสือท่านดังนะหลวงพ่อสมชายมีเจ้าคุณชำนาญนะหลวงพ่อชำนาญนะครับจารย์นะนะมีพระอาจารย์ออสนะครับนะแล้วก็มีพระอาจารย์ดิเลกด้วยนะอาจารย์ดิเลกก็จารย์ไม่ใช่เหรอขนาดบูชานะน่าจะจารย์อยู่นะพระอาจารย์นะน่าจะจารย์อยู่นะเพราะเห็นเขาบอกว่าจารย์นะไม่แน่ใจเพราะว่าตอนจารย์ผมไม่เห็นนะตอนจารย์ผมเห็นหลวงพ่อพระพุทธมงคลนะครับนะหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ของอุทัยธานีครับสวยมากพุทธศิลป์สวยมากท่านดูสินะนี่หวานนะหน้าหวานมากเลยนะมีแบบขัดเงาอันนี้ลมดำอันนี้ลมมันปูนะลมมันปูฮะนี่นะสวยมากแล้วที่จานเนี่ยจานอัคราก็คือนี่ฮะจานที่ฐานนี่อันนี้นะจะไม่ค่อยชัดจะไม่ค่อยชัดเพราะว่านะเพราะว่ามองหนึ่งไม่ค่อยชัดแต่ถ้าเห็นเนี่ยจะชัดเพราะว่าหลวงนะพระมหาสุรศักดิ์ท่านจารย์นะองค์นี้พระมหาสุรศักดิ์วัดประดู่ท่านจารย์แล้วถ้าจะเห็นด้านล่างนะโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยเขาอัดแน่นไว้เลยนี่นะนี่เห็นไหมโอ้โหสุดยอดเลยนะใต้ฐานนะใต้ฐานนี่อื้อหือสุดๆอ่ะนะสุดๆมีครบทุกพิมพ์เลยใต้ฐานนี่ฮะนะมีขุนแผนมีแหวกม่านมีพระปิดตานี่นี่มีรูปเหมือนนะมีรูปเก่าด้วยนะภาพเก่าหลวงพ่อเสน่ห์วัดพันศรีนี่นะนี่ฮะแม่เขาใส่ไว้มีแค่อย่างละ10องค์นะอย่างละ10องค์เท่านั้นนะนะแบบเนี้ยมีอย่างละ10องค์เท่านั้นนะก็มีลมมันปูแบบนี้แล้วก็ขัดเงานะแล้วทุกองค์เนี่ยจานหมดแสดงว่าทุกองค์นะมีเจ้าของนะมีเจ้าของเพราะว่านะพระอาจารย์ท่านจานให้หมดทุกองค์นี่นะให้ดูนะองค์นี้โอ้โหบุญผมนะบุญผมดีจังเลยพระอาจารย์ท่านมอบให้ผมนะหลวงพ่อเคลือบนะหลวงพ่อเคลือบนี่ฮะหลวงพ่อเคลือบนั่งเต่าฮะนี่ท่านมอบมาให้ผมหลวงพ่อเคลือบนั่งเต่าท่านบอกว่านะเลข8นะนี่เลข8โอ้ท่านบอกว่านี่ได้ไปแล้วจะรวยใหญ่จริงเปล่าไอ้ลูกนะชอบจริงเลยรวยใหญ่เนี่ยนะดังแต่ห้อยพระออกนอกเสื้อไปไหนคนก็มองนึกว่าผมเป็นนักเลงเหรอเนี่ยนี่นะนักสู้สวยครับนะคุณสมใจสวยมากครับนะอันนี้หลวงพ่อเคลือบนะเดี๋ยวเรื่องราวของหลวงพ่อเคลือบถ้ามีโอกาสนะอาจจะนำมาพูดคุยนะสวยไหมนะตอนแรกเนี่ยตอนแรกผมเห็นผมนึกว่าหลวงปู่หลิวนะตอนแรกที่เห็นนะมองผ่านๆนึกว่าหลวงปู่หลิวนะพอเอามาโอ้เป็นหลวงพ่อเคลือบนะหลวงพ่อเคลือบนั่งเต่าฮะนี่นะสวยทีนะมีอะไรก็มาชมกันเนี่ยนะให้กันชมอย่างเงี้ยนะอ้าวนะเห็นกันแล้วนะไปต่อนะไปต่อมาเรื่องนี้หน่อยนะสายเครื่องรางฮะสายเครื่องรางนะกำไรไม้เท้าและตะกรุดไม้ครูรุ่นพยัคฆ์ทักษิณครั้งแรกกับสิ่งมงคลที่ระลึกจัดสร้างในเจ้าพิธีโดยณสันนะพันธลักษณ์ราชเดชนะครับบุตรชายคนโตของท่านขุนพันธ์พิธีบวงสรวงที่บ้านขุนพันธลักษณ์ราชเดชนะครับนี่นะมาปิดท้ายกันด้วยนะนะปิดท้ายกันด้วยพระดีเกจิดังโคราชนะครับนะพระ
อธิการวันลบอนุตโรนะเจ้าวาดวัดสว่างธรรมารามนะบ้านแจ้งสว่างตำบลเสมาใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะสมญานามหลวงพ่อหม่อมผีย่านหรือผีกลัวหรือที่ฉายาที่ลูกศิษย์ชาวต่างประเทศรู้จักกันดีพระอาจารย์หม่อมปราบผีท่านเรียนวิชาทุกด้านทั้งเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันชาตีโดยนำวิชาความรู้มาช่วยเหลือปัดเป่าทุกโศกทั้งร่างกายและจิตใจให้กับชาวบ้านและศิษยานุศิษย์ท่านโด่งดังในเรื่องการประกอบพิธีเสริมดวงเสริมชะตาสะเดาะเคราะห์อาบน้ำมนต์ฉมังนักลูกศิษย์มีทั้งข้าราชการทหารตำรวจนักการเมืองท้องถิ่นขนาดนักแต่งเพลงครูเพลงชื่อดังครูสลาคุณาวุฒิอย่างเลื่อมใสศรัทธารวมไปถึงลูกศิษย์ชาวต่างประเทศอาทิมาเลเซียฮ่องกงนี่นะนี่นะหลวงพ่อหม่อมผีย่านอยู่ปทุมจะไปวัดพันศรีใช้เส้นทางไหนครับตั้ง GPS ไปเส้นไปทางชัยนาทนะชัยนาทนครสวรรค์นะไปทางอยุธยานะอยุธยาชัยนาทนครสวรรค์นะไปทางนั้นนะฮะนะตั้ง GPS เลยนะไม่หลงนะฮะวัดพันศรีนะไปง่ายถึงนะถึงวัดพันศรีแน่นอนนะอุทัยธานีฮะนะไปทางชัยนาทนั่นแหละนะครับติดตามผู้จัดสวัสดีครับนะฮะเรื่องเส้นทางเนี่ยบอกตรงๆนะผมเนี่ยไม่ค่อยรู้หรอกเรื่องเส้นทางตั้ง GPS อย่างเดียวนะตั้งแล้วก็ขับไปไปที่ไหนก็ไปบางทีถามผมไอ้นั่นไปไหนนี่เป็นไหนผมนั่งหลับบ้างอะไรบ้างนะบางทีผมไม่ใช่คนขับคุณแดงเขาขับนะผมก็หลับบ้างอะไรบ้างก็ไปเรื่อยเปื่อยเลยมาถามผมก็ไม่ค่อยได้ข้อมูลอะไรเท่าไหร่เพราะตื่นมามันถึงวัดแล้วอะนะนั่งไปนั่งไปตื่นมาถึงวัดแล้วนะก็เลยไม่ค่อยได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนอะไรไงอธิบายก็ไม่ค่อยถูกนะครับแต่ว่าผมสามารถจะนะลำเลียงข้อมูลให้กับท่านได้ นะไปอยู่นะไปอยู่อุทัยมา2วันนี่เมื่อวานผมจัดรายการนะผมจัดรายการผมถามว่าใครเป็นชาวอุทัยบ้างที่เป็นแฟนรายการกด2ให้หน่อยไม่มีกดเลยไม่มีกดเลยแต่พอนะพอไปที่งานนะผมไปเดินเห็นชาวบ้านนะอยู่ที่นั่นน่ะนะเห็นอยู่ที่นั่น 3-4 ท่านปรากฏว่าบอกว่าดูรายการประจำนะบอกทำไมแล้วทำไมเมื่อคืนไม่กดเขาบอกว่าทำไม่เป็น ทำไม่เป็นดูได้อย่างเดียวนะหลายคนด้วยนะอุทัยธานีเป็นแฟนรายการผมเยอะเลยขอบคุณนะนะขอบคุณวันนี้ได้ดูกันไหมชาวอุทัยอ่ะนะนะบอกลูกให้กดมาหน่อยสิฮัลโหลนะต่างประเทศนะบอกลูกให้กดมาหน่อยสินะชาวอุทัยอ่ะนะชาวอุทัยดูกันเยอะนี่หลายคนเลยนะดีใจนะผมเลยไปซื้อลอตเตอรี่คุณป้ามานะซื้อลอตเตอรี่มาอ่ะมีเรื่องอะไรมาเล่ากันอีกนะก็จะเล่าให้ฟังนะเอาวัตถุมงคลมาโชว์ก็แล้วนะเล่าให้ฟังก็แล้วหมดเวลาแล้วด้วยนะหมดเวลาแล้วด้วยเอาที่ถามกันเข้ามาหลวงพ่อดำวัดเขาเกลือนะฮะนะหลวงพ่อดำวัดเขาเกลือนี่นะเหรียญหลวงพ่อดำวัดเขาเกลือตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าโอ้หลวงพ่อดำวัดเขาเกลือดังมากนะไปจากรายการนะดูคัมภีร์นิวแล้วก็ไปหานี่ถึงขนาดพราหมณ์หนูบอกเช่ารถนะเหมารถกันไปอะเหมารถกันไปหาหลวงพ่อดำวัดเขาเกลือโอ้นะไปหาท่านนะพราหมณ์หนูนะเขาติดต่อไปทางพราหมณ์หนูพราหมณ์หนูก็ต้องพาไปฮะต้องเป็นภาระของพราหมณ์หนูอีกนะพาไปนะวัดเขาเกลือนะครับอยู่จันทบุรีนะใครจะไปวัดหลวงพ่อโสดนะวัดเขาอินโค้งก็ติดต่อพราหมณ์หนูได้นะพามหนูรู้จักสถานที่เป็นอย่างดีเพราะพามหนูเขาอยู่แถวนั้นนะอยู่แถวนั้นเขาเป็นรองนายกอบต.อยู่แถวนั้นนั้นเวลาที่ไปเนี่ยไปเที่ยวจันไปเมืองจันเนี่ยก็ลองถามพามหนูเขาดูนะเพราะว่าพามหนูตอนนี้ดังมากอ่ะ
นะพราหมณ์หนูนี่ดังมากเลยนะงานไม่เว้นว่างเลยนะคนติดต่องานเยอะแล้วทำพิธีดีพราหมณ์หนูทำพิธีดีนะอัญเชิญมาทุกองค์แล้วอัญเชิญเทพเทวานะเทพเทวาเนี่ยต้องการนะจริงๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาต้องการคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะคนอ่อนน้อมถ้าใครที่กระโชกโขกหักสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่หรอกนะถ้าคนที่มีใจนะมีใจเป็นมิตรเนี่ยนะเชิญมาท่านมาหมดแหละนะเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหมดนะสิ่งที่จะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรือไม่อย่างไรเนี่ยหนึ่งก็มีฝนนะแล้วก็ลมนะพอเชิญมาเนี่ยจะรู้เลยว่าองค์ไหนเชิญองค์ไหนมาลมจะมานะนะอย่างถ้าพอเชิญท้าวเวสสุวรรณพวกก็ต้องจุดนะจุดประทัดถวายนะจุดประทัดถวายแล้วก็นะหางประทัดเข้าทุกงวดนะหนึ่งงวดนี่อะไรมีเลขอะไรที่เขาเขียนมาเมื่อกี้เนี่ย347เหรอนะ347กับ93นะแต่เลขมันวนๆนะเหมือนมันจะออกไปแล้วหรือไงก็ไม่รู้นะแต่มันก็ออกอีกนะฟังอาจารย์แล้วไม่เครียดเพราะอายุมากแล้วเน้นเดินสายบุญครับ อายุน้อยก็เดินสายบุญได้เดี๋ยวเนี้ยแฟนรายการผมอายุน้อยๆเยอะนะเนี่ยที่ผมเข้าไปดูนะผมเข้าไปดูข้อมูลเชิงลึกอ่ะของเพจของ TikTok อ่ะท่านรู้ไหมคนที่ดูรายการผมเนี่ยอายุน้อยลงเยอะเลยนะอายุน้อยลงเยอะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยอายุมากๆเนี่ยเยอะตอนนี้อายุน้อยลงเยอะแล้วผู้หญิงก็เข้ามาดูกันเยอะเมื่อก่อนผู้หญิงเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะผมจัดทางเพจหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวผู้หญิงน้อยมากนะถ้าผู้หญิงเข้ามาก็ 2-3 ท่านเองแต่เดี๋ยวนี้ผู้หญิงเข้ามาเยอะมากแล้วคนวัยรุ่นอายุเนี่ยผมต้องบอกว่ายังวัยรุ่นอยู่อะถ้า30ต้นๆเนี่ยนะถึง40เนี่ยยังอยู่ในวัยรุ่นนะในวัยที่ยังไม่ใช่วัยแบบคนสูงอายุอะถ้า30 40เนี่ยแล้วจริงๆ30 40สมัยเมื่อก่อนเขาไม่ได้สนใจเรื่องแบบนี้เท่าไหร่นะจะต้อง50ขึ้นน่ะ50 60 70อะไรเงี้ยจะสนใจนะเดี๋ยวนี้ไม่ฮะเดี๋ยวนี้ไม่แล้วการกลับตลปัดแปลกๆนะออนไลน์นี่แปลกๆอ่ะนะกลับตลปัดนะคนอายุน้อยๆหันมาสนใจเรื่องพระเรื่องอะไรคนอายุมากฮะ60 70นั่งไถดูรูปโป๊ดูคลิปนะดูคลิปโป๊ดูอะไรเออแปลกอ่ะนะแปลกอ่ะทำไมมันกลับอ่ะทำไมคนมันกลับก็ไม่รู้นะเดี๋ยวนี้หรือว่าเขานะหรือเขาไม่ค่อยได้เคยเห็นแบบนี้วิวัฒนาการทันสมัยเด็กๆมาดูกันหมดแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคนสูงอายุเพิ่งได้ดูไงก็ไม่รู้นะเพิ่งได้ดูไงพอเห็นภาพโป้หน่อยก็นะหยุดนะดูก็เข้าไปดูภาพโป้บ้างอะไรบ้างเดี๋ยวนี้ไปดูนะบางคนเซฟไว้เต็มเครื่องเลยไม่รู้จะเซฟไว้ทำไมอะเซฟไว้เต็มเครื่องเลยนะแล้วมีนะนะมีนะแล้วส่งให้กับเพื่อนคนนู้นเราไม่รู้นะว่าเพื่อนชอบไม่ชอบนะเพื่อนจะชอบแบบตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้เที่ยวส่งไปให้เพื่อนนะคุณส่งไปเนี่ยนะครับผมบอกนะมันบอกบุคลิกนิสัยคุณนะอย่าไปทำนะอย่าไปทำเที่ยวส่งให้คนนู้นคนนี้เขาดูอะนะเพราะว่าเขาดูเนี่ยเวลาเขาดูเสร็จเขาไม่ได้ดูคนเดียวนะเขาไม่ได้ดูคนเดียวนะคุณส่งไปให้เขาดูเขาก็ให้แฟนเขาดูแล้วเขาก็จะบอกโอ้โหดูดินะดูดิหมกมุ่นนะหมกมุ่นดูดิส่งมามีแต่ภาพอย่างเงี้ยส่งมาให้นะไม่มีอะไรหรอกวันๆนึงส่งแต่เรื่องนี้มาให้เห็นไหมนะทั้งที่ไอ้เพื่อนก็ชอบนะไอ้เพื่อนก็ชอบแต่ด่าเพื่อนไว้ก่อนเพราะว่านะโชว์แฟนนะทำเป็นว่าข้าไม่มีหรอกเรื่องแบบเนี้ยนะก็โชว์นะไอ้ทางนู้นส่งมาก็ติ๊งโอ้ต่อหน้าแฟนพอดีเลยนะเห็นเลยนะบอกเลยดูดิชอบส่งแต่ภาพอย่างนี้มาเนี่ยดูดิเอออะไรแบบเนี้ยระวังนะอายุมากแล้วนะดูรายการผมเถอะอย่าไปดูเลยอะไรอย่างนั้นน่ะอายุมากแล้ว นะอายุมากแล้วนะรายการผมก็ไม่ใช่เด็กๆมาจัดนะผมก็58แล้วนะจะ60อยู่แล้วนั้นมาเนี่ยมาดูรายการแบบนี้ดีกว่านะสบายใจอย่าไปไถดูไอ้พวกโปเปอร์อะไรแล้วส่งไปให้เขาเลยนะไม่แปลกหรอกครับดูมากตั้งแต่หนุ่มๆแล้วครับอาจารย์ดูมากตั้งแต่หนุ่มๆแล้วคุณจักรพงศ์คุณจักรพงศ์ไม่แปลกหรอกครับดูมากตั้งแต่หนุ่มๆแล้วแล้ววันนี้จัดไปแล้วฮะ4ใบโอ้เหรอนะ4ใบเลยเหร
นะเอาพูดเห็นภาพเลยครับอาจารย์ไม่เอาไม่เอานะอย่าไปว่าเขาไม่เอานะผมพูดเล่นนะอย่าไปว่าเขาไม่เอาไม่เอา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 นะครับนะคือทางใครทางมันนะทางใครทางมันเนื้อทางใครทางมันเป็นการรีแลกซ์นะผมว่านะทุกอย่างมันเป็นการรีแลกซ์กันนะเป็นการรีแลกซ์เป็นการผ่อนคลายทำให้นะอะไรที่ทำให้ตัวเองนะมีความสุขนะที่ไม่มีทุกข์นะทำไปไม่เดือดร้อนชาวบ้านนะถ้าไม่เดือดร้อนชาวบ้านน่ะทำอะไรให้ตัวเองมีความสุขแล้วไม่เดือดร้อนชาวบ้านทำไปเถอะนะครับเพราะว่าชีวิตเกิดมานะครับนะทุกท่านนะอยู่เกิน100ปีนี่ถือว่านะถือว่าสุดยอดแล้วล่ะนะส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวนี้เนี่ย60ปีก็ลาโลกกันนะหลายคนแล้วนะโบกมืออำลาแล้วนั้นผมบอกนะครับนะเราใช้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยให้มีความสุขดีกว่านะเอาเวลานะมาเติมความสุขให้กับตัวเองนะเราทุกข์กันมามากแล้วนะหาเวลาหาความสุขให้กับตัวเอง